และวันนี้นะคะย้อนหลังกลับไปทีนึงบ่ายวันนี้พรรคเพื่อไทยนัดแกนนำพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล14พรรค317เสียงครับ14พรรคนะคะ317เสียงครับแล้วก็ทั้งหมด14พรรคเนี่ย317เสียงเนี่ยหนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้แล้วก็เขาจะมีการแถลงกันแถลงร่วมกันคือจะเป็นครั้งแรกแล้วแหละที่มีการพูดกันว่าจับมือกันอะลับๆล่อๆไม่เห็นแถลงเลยเดี๋ยวจะแถลง14พรรคส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ากับเลขาในส่วนพลังประชารัฐเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะคะครับลุงป้อมคุณนะฮะพลเอกประยุทธ์น่ะไม่มาพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรไม่มาไม่มาอ๋อมอบเลขาให้คุณธรรมนัสมาขณะที่แคนดิเดตเพื่อไทยทั้งคุณแพทองธารแล้วก็เศรษฐาไม่มาก็ปล่อยให้เป็นบุญบาร์พรรคจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย14พรรค317เสียง14พรรคเยอะนะประกอบด้วยนี่เลยนะเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40นะฮะรวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยของลูกท็อปเนี่ยนะครับ10ประชาชาติ9เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัฒน์นี่2นะครับเสรีรวมไทย1พลังสังคมใหม่1ท้องที่ไทย1ประชาธิปไตยใหม่1พรรคใหม่1และครูไทยเพื่อประชาชนอีก1เสียงรวมนี่เลย317เราต้องการได้375 375เพราะสวเราออกไปคนนึงครับ375ก็375เหลือ58 78 90 58ครับ58หวังเลยนะโอ้ยจิบๆได้มั้ยฮะ58โอ้ยมีใครจะตามลุง2ลุงมาหรือเปล่านะท่านสว58นะก็13แรก13แรกลบไป13แรกลบไป8แล้วทําละ5 51เหลือ4 45 45 45ก็แค่ไปสมชายขอหน่อยสมชายขอหน่อยเซประชาธิปัตย์จะแถลงบ่ายๆนี้ด้วยประชุมสสพรรคไม่รู้ว่าจะ19เสียงเยอะตกขบวนแล้วตกขบวนไปแล้วก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละคือตกขบวนเพราะว่าพรรคประชุมล่มพรรคล่มพรรคล่มตลอดก็คือไม่ให้มาก็ล่มตลอดน่ะนะคะนี่คุณอุดรท่านผู้ชมคะมาดูเอาความเปลี่ยนแปลงบอกแล้วไงว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่าเราดูก่อนว่าเป็นใครเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการโหวตครั้งที่13ครั้งที่1ปรากฏว่าก็ได้ไม่ถึงได้3-7 3-2-4พิธา324ไปเป็น13 312 13พิธาเจ๋งเจ๋งวันนั้นภูมิใจไทยบอกแล้วว่าถ้าถอยเรื่อง112เอา71ไปเลยหัวหน้าพรรคนั่งข้างหน้าพยักหน้าชาดายืนพูดไม่ถอยรับโทรศัพท์กันใหญ่เลยจากข้างนอกอย่าถอยมันไม่มีเวลาถอยแล้วเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วพื้นดินสิ้นแนวทะเลสิ้นแล้วคือจบไม่ถอยปุ๊บมันก็มาเป็น13 19 20ถูกมั้ย19ปั๊บอัยติซ้ําไม่นี่ซ้ําไม่3อ่ะ41อ่ะไปถึงไปที่ผู้ตรวจการไปศาลรัฐศาลรัฐบอกคนที่มาร้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่รับเอากลับไปกลับไปบอกเดี๋ยวฉันจะเปิดสภาอีกทีนึงฉันจะถามด้วยว่ายติซ้ําไม่ซ้ําเค้าบอกว่าเพื่อไทยเป็นแกนนําไปละกันอาเศรษฐาปาชูวิกตีปังตีทุกวันเลยแต่13เนี่ยผู้ได้รับตําแหน่งโดยตําแหน่งสว.ได้ตำแหน่งก็ติดงานกันหมดเลยผบ.เหล่าทัพนะตอนนี้คนนั้นยิงสลุดคนนั้นยิงสลุดคนนี้ไปตรวจกองกำลังพลพอดีเลยคนนั้นไปนั่นไปนู่นไปนี่ไม่มีใครว่างเลยและบางคนที่ครั้งพออีกครั้งหนึ่ง19อีกทีก็มาบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วจริงๆเราก็ว่างแหละแต่ว่ามันโดยมารยาทเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะเราโดยตำแหน่งนะ13ก็คือ13ครั้งแรกนี่คือโดยตำแหน่งไม่โหวตไม่ว่า19เนี่ยบอกว่าไม่แล้วกันไม่อยากยุ่งนะครับวันนี้พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผบ.ทร.เดินทางเป็นประธานในอาคารฝึกจำลองสถานการณ์เรือภายใต้โครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ1ระบบวงเงินก็คือ370ล้านบาทที่กองการฝึกกองเรือยุทธการสัตหีบชลบุรีผบ.ทร.ซึ่งเป็นสว.โดยตำแหน่งก็ตอบนักข่าวกรณีประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกที่จะมีขึ้นใน10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมไม่ได้ติดภารกิจที่ไหนแล้วฉันบอกไงว่าพรรคกุ๊กไก่อ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีพวกพรรคกุ๊กไก่อ่ะเหลือคนเดียวพรรคกุ๊กไก่อยู่พรรคเดียวอ่ะ
ท่านบอกว่าไม่ติดอะไรเลยไม่ติดเลยจะร่วมประชุมพบ.ทร.มาคนที่หนึ่งแล้วนะไม่ติดร่วมประชุมถามถึงสเปคผู้นำนายกนั้นผ่านหรือไม่พบ.ทร.บอกยังไม่มีข้อสรุปรอดูแนวทางแต่เข้าร่วมประชุมแน่นอนไปฟังพบ.ค่ะเรื่องนายกสเปคผ่านไหมคะดูรายชื่อที่ผ่านก็ต้องไปดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าทางสภาจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างในขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่จะไปร่วมประชุมแน่นอนไปร่วมประชุมแน่นอนท่านมาแล้วค่ะพรุ่งนี้เอาเรือมาโผล่ที่เกตข้างหลังเลยเอาเรือมาโผล่แล้วเพราะว่าทะเลาะนี่แล้วนั่งเรือมานั่งเรือมาขึ้นด้านหลังขึ้นท่าเรืออะไรสบายไม่ต้องไปกังวลม็อบนะเพราะท่านทอรอมาแล้วทออื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงครบถ้วนกระบวนความค่ะพวกที่ไปเมืองนอกก็ไม่มีแล้วนะพรุ่งนี้ครบไม่มีครบมากพรุ่งนี้มาสำคัญมากวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นคนสำคัญในการเคลื่อนไหวครั้งนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นคนที่ต้องปรามคนในพรรคคืออันนี้หยุดพอแล้วอันนั้นไปอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นคือคนคุมเกมเลยเหรอครับคุณภูมิธรรมมีจังหวะเล่นเลยนะคุณภูมิธรรมเท่านั้นตอนนี้คือคุณภูมิธรรมเป็นคนจัดการเท่านั้นเศรษฐาหยุดพูดถ้าผืนพูดต่อไปนี้เดี๋ยวพังพอให้พูดเท่านี้ไม่พูดเท่านี้อย่างนี้เลยนะจริงไหมพี่อ้วนคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าการประชุมวันนี้มาประชุมพรรคจัดตั้งรัฐบาลจะหารือประเด็นอะไรเดี๋ยวมาแถลงข่าวทีเดียวส่วนพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ก็มานะยืนยันว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาแคนดิเดตจะเป็นเศรษฐาไหมเศรษฐาแน่นอนส่วนเลขาประเสริฐนั้นเนี่ยบอกว่าวันนี้แถลงนะซึ่งจะมีประมาณ12พรรคทีนี้เขามองว่าพลังประชารัฐมาไหมมาแน่นอนคุณธรรมนัสมาแน่นอนเพราะผู้นี้หนอนเนื้อเชื้อไขเดียวกันธรรมนัสมาแน่นอนและที่เหลือหลังจากธรรมนัสมาแน่นอนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยนะยกเว้นลุงป้อมยกเว้นสกลทีอ่ะหนอนเนื้อของเขาหมดแหละใช่แค่เปลี่ยนแค่วันเวลาก็เปลี่ยนสีเสื้อแทนได้เปลี่ยนใช่คือเอาชื่อพรรคใหม่เอาลุงป้อมออกนะเอาพี่พัชรวาทออกนะเอาพี่สกลทีออกนะที่เหลือในของเขาหมดอ่ะเธอมาแน่นอนคุณประเสริฐบอกมาแน่นอนอันนี้นะส่วนทางด้านของตรีชดาศรีชดารองโฆษกเพื่อไทยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเศรษฐาเหมาะสมกับการนั่งตำแหน่งนายกเศรษฐาเป็นแคนดิเดตคนเดียวนะที่จะต้องมีคนตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยออกมาพูดหมดเลยตั้งแต่นิ้วก้อยยันนิ้วโป้งว่าเขาเหมาะสมสะกดจิตอุดรอะว่าอุดรเขาเหมาะสมมากเอ๊ะทำไมต้องออกมาขนาดนั้นเนี่ยนะทำไมไม่ให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นปาหมอตายเพราะปากพูดเละไงแล้วเละไปถึงแสนสิริด้วยไงสะพานกูเก็บเงินดีๆมาร้อยกว่าล้านอ้าวกูก็ต้องเก็บเขาได้เงินแอบได้เงินอยู่ดีๆอยู่แล้วนะฮะพอเศรษฐาจะลงนายกทีเดียวพังเลยชิบหายเลยนั่นถึงบอกไงถ้าเธอเกลียดใครไล่ไปเป็นนักการเมืองของหายได้เจอย่านหายได้เจอสะพานที่งุ้มยิบกันมานานก็เปิดพวกอาคารนี้นะมั้ยคุณชูศักดิ์ศิรินินก็ให้กำลังใจเศรษฐานะว่าคุณจะต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์อาจจะต้องออกอาจารย์ชูต้องออกมาให้กำลังใจเศรษฐาคือฉันเป็นคุณเศรษฐาวันนี้ฉันประกาศถอนตัวอายคุณธนกรบอกว่าเพื่อไทยดีลกับรวมไทยสร้างชาติจบแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่มีการต่อรองก็อีเดใดทั้งสิ้นสวก็มีอิสระในการโหวตเศรษฐาเศรษฐาเนี่ยควรจะต้องมีเวลาจะเข้ามาชี้แจงข้อครหาด้วยซ้ำไปนะคะส่วนคุณทักษิณกลับมาไม่มีผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นคือเขาว่ากันว่าการต่อรองเก้าอี้คือไม่ใช่ต่อรองให้คุยให้จบก่อนวันพรุ่งนี้ครับจบถ้าวันนี้ไม่จบไม่มีโหวตต้องเลื่อนทีนี้มั่นใจว่าไม่เลื่อนเพราะเขาจะแถลงกันแล้วทักษิณมาเองแปลว่ามาเซ็นเช็คเองเดี๋ยวนี้เขาใช้วอลเล็ตแล้วแปลว่ามาเติมเองใช่ปะลูกสาวคงได้เติมได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าลูกสาวเป็นประธานบริษัทคนใหม่อ่ะหนูจะเซ็นได้ไม่เกิน500ล้านแต่ถ้าเกินจากนี้ไปหนูถอยไปเดี๋ยวเตี่ยเองใช่ปะถูกปะมาบัญชาการเองเลยนั่งหัวโต๊ะเองเลยใช่ใช่จตุพรทำนายว่าเศรษฐาจะถอนตัวก่อนเที่ยงของวันนี้นี่เที่ยงแล้วจตุพรยังไม่มีใครถอนตัวเลยเธอแล้วก็พูดถึงเรื่องตาเนี่ยทั้งสิ่งมีแพทย์มาประกบเนี่ยจะใช้เรื่องการความเจ็บไข้ได้ป่วยมาดูเสียงสวค่ะวันชัยอีกแล้วเธอเป็น1ใน13นะพี่วันชัยบอกว่าสวตอนนี้190เสียงหนุนเศรษฐาทวีสินหนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลวันชัยบอกคุยมาหมดแล้วแต่นี้เรื่องจริงสวในสวตอนนี้เสียงแตกเมื่อวานพี่เช็คกันนะบ้างอ่ะเอาเศรษฐาบ้างไม่เอาเลย
มีสองกระแสบ้างบอกว่าเอ้ยเราว่าอนุทินดีกว่าอ๋ออันนี้สายลุงหรือสายนักวิชาการหรือสายแตกหมดเลยอ๋อแตกหมดเลยความว่าอิสระที่แปลว่าแตกหมดเลยแตกหมดเลยแต่คือเขาหวั่นใจมากว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไปดึงกุ๊กไก่มาทีหลังคือถ้าไม่ผ่านในเขาเดี๋ยวไปได้กุ๊กไก่มาอันนี้หนักกว่านี้อีกแต่พี่น้องไม่ต้องหวั่นใจอมรัตน์ด่าลูกสาวเขาทุกชั่วโมงและด่าใครไม่ด่าด่าดวงใจของเขาถ้าอมรัตน์ด่าทุกชั่วโมงจริงๆงานนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกุ๊กไก่อนุบาลกุ๊กไก่ไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นชั้นประถมแน่นอนวันใจก็ว่าอย่างนี้นะทีนี้สว.เสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้นายกหรือเปล่าเพราะว่าเอาเรื่องของชูวิทย์เป็นสำคัญเรื่องของชูวิทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟังแล้วนะแล้วแคนดิเดตก็ควรจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์เหมือนกันสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยนะคะก็กังวลเรื่องกรณีของเศรษฐาทวีสินเรื่องเลี่ยงภาษีเอ่ยเรื่องที่เศรษฐาเคยพูดว่าจะแก้112เอ่ยทั้งหมดนี้ต้องให้ความเป็นธรรมต้องฟังชูวิทย์ด้วยแล้วก็ต้องให้เศรษฐามาคุยด้วยแล้วก็ภาคประชาชนวันนี้นะคะตัวแทนของภาคประชาชนก็คือตัวแทนของอดีตพระพุทธอิสระมหาสัจจโสดีไปยื่นหนังสือพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงสว.เรื่องคนที่จะขึ้นมาเป็นคนที่30นี่แหละนะโดยมีคุณสมชายแสวงการกับคุณทวินเปลี่ยนสีเป็นผู้รับหนังสือมาสจักบอกว่านายกมีความสำคัญต่อประเทศชาติต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามคือต้องเหมาะสมเป็นต้นแบบอันดีงามเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความรุ่งเรืองสถาพรสืบต่อไปถ้าเราได้คนไม่เหมาะสมมันจะทำความเสียหายเสื่อมเสียภาคประชาชนเลยมายื่นหนังสือเพื่อขอให้สว.โปรดพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อคนที่30นะคะสว.ประภาสีคุณประภาสีนี่คือคนที่1ใน13ครับ1ใน13ไม่พอหลังจากนั้นแกไปทําผมแกก็ถ่ายภาพกับช่างทําผมว่าช่างทําผมเห็นด้วยกับประภาสีแกไปซื้อของที่ไหนแกก็ไปถ่ายรูปกับคนกลุ่มนึงแล้วก็บอกเขาเห็นด้วยกับประภาสีแกไปอยู่ที่นู่นที่นั่นที่นี่แกก็จะถ่ายรูปเป็นกลุ่ม5คน6คนแล้วเอามาขึ้นใน Facebook บอกว่าเห็นมั้ยใครต่อใครก็บอกว่าประภาสีทําดีแล้วชอบแล้วแต่ประภาสีอยู่ในสภาเนี่ยประภาสีเดินไปไหนไม่มีใครมองประภาสีไม่มีใครพูดกับประภาสีเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้หรือไม่เห็นแต่ประภาสีใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่บอกไปด้วยนะประภาสีเนี่ยไปถามว่าเลือกใครทุกคนเป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะเลือกหรือไม่เลือกมาถามอะไรฉันทำไมคุณมาถามฉันไม่ได้นะเป็นสิทธิ์ของฉันถ้าคุณไม่เลือกกุ๊กไก่เนี่ยคุณรู้ไหมตอนนี้เขากำลังเป็นคนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่บริหารประเทศไปว่าเขาไปติเตียนเขาไปแสดงความเห็นเขาไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาใช่ไหมคะคุณประภาสีทำไมไม่วางตัวเป็นกลางเดี๋ยวทำไมไม่วางฉันจะได้ข่าวผิดมาก็ได้นะฉันจะได้ข่าวผิดมาก็ได้นะอ๋อไม่ช่วยคอนวินให้เลยนะพอดีคนที่คุณประภาสีไปคุยด้วยเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่กลับมาบอกฉันโดนเละเลยแกก็เลยบอกว่าให้ยึดหลักการและความรู้สึกของประชาชนประชาชนรู้สึกอย่างไรหลักการเป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่คุณมาภาษีเถอะนะเพราะผู้นี้กุ๊กไก่ไม่มีชื่ออ่ะไม่มีชื่อมาจากพรรคกุ๊กไก่ไม่มีพิธาแล้วอ่ะจะเลือกลงหรือเปล่าเนี่ยประภาสีจะเลือกใครจ๊ะแล้วก็ถึงด้านของสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าเศรษฐาจะผ่านหรือไม่ผ่านคือสว.เสรีตัวตึงก่อนกลุ่มตัวตึงสมชายแสวงการเสรีสุวรรณพานนท์กิติศักดิ์รัตนวราหะประพันธ์คุณมีคำนวณสิทธิสมานดีเลกฤทธิ์ตัวตึงทั้งหลายเนี่ยนะคะต่างบอกว่า1เราจะต้องดูคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเป็นสำคัญและคุณสมบัติอันนี้ให้ดู1ก่อนเลยเรื่องที่ชูวิทย์แฉเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาอย่าไปไหนไกลอยู่แถวนั้นถ้าเราเรียกคุณจงเข้ามาซะตอบคำถามเราให้หมดจดถ้าคุณหมดจดคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนายกคนที่30เราเทคะแนนให้คุณเลยแต่ถ้าคุณอึกอักลักลั่นหรือลุกลี้ลุกลนตอบไม่ได้ไม่สามารถจะมีเอกสารมาชี้แจงได้คุณใช้แค่ทนายไปฟ้องกับ500ล้าน1,000ล้านอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นก็ไม่น่าจะผ่านทีนี้พอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยแคนดิเดตคนต่อไปอ่ะเราเสนอชื่อซ้ำยติซ้ำเนี่ยถูกมั้ยครับยติต้องซ้ำต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนคนได้ถ้าเป็นอุ้งอิงครับพ่อมาแล้วลูกรักไม่ต้องกลัวจะอาจารย์ชัยเกษม
เชิญเสียงป่วยป่วยวันก่อนนี่ไปถามมาบอกว่าเดินยังลำบากป่วยอาจารย์ชัยเกษมป่วยซึ่งดีแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะคุณประวิตรคุณประยุทธ์ก็เป็นคุณเองเป็นคุณเองจะกล้าไหมคุณแม่จะยอมไหมถ้าแม่ไม่ยอมภูมิใจไทยขึ้นมาทันทีถ้าแม่ไม่ยอมนี่ต้องเลื่อนถ้าแม่ไม่ยอมปุ๊บอนุทินมาทันทีตึงแล้วเธอเชื่อฉันคือถ้าภูมิใจไทยมานี่จะจัดรัฐบาลค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าประสานเนี่ยไปสองเสร็จแล้วฝั่งซ้ายครับ14พรรคเมื่อสักครู่ที่เรารายงานเดี๋ยวจะมานั่ง300เท่าไหร่17ใช่317จะมานั่งและเราจะได้เห็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รวมไทยสร้างชาติจะนั่งแถวเดียวกันกับภูมิธรรมพี่น้องข่าวการเมืองทราบใช่ไหมมุกนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะจะเป็นครั้งแรกเขาจะเอาหัวกับเลขามาใช่ไหมและจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเลขาขิงนั่งที่เดียวแล้วไม่ตีกันกับภูมิธรรมกับธรรมนัสอันนี้จะเป็นครั้งแรกแต่มันคือครั้งแรกที่เป็นสลายสีสลายขั้วข้ามขั้วเริ่มต้นนับหนึ่งสามัคคีปลองดองประเทศไทยกำลังไปไกลมากเลยนะเรามีอุโมงค์ต่างๆเรามีการเส้นทางคมนาคมเนี่ย คือโยงทั้งกรุงเทพเชื่อมต่อทั้งประเทศตอนสร้างมา9ปีอ่ะคุณเศรษฐาคงไม่เห็นเพราะมันไม่ได้สร้างคอนโดสร้างของพวกนี้มันสร้างข้างในฐานรากแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาปรึ่งในปีนี้ปีที่9นี่แหละโผล่ขึ้นมาเห็นยังคือถ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกใจไม่มีอคติคุณจะต้องเห็นว่า9ปีพลเอกประยุทธ์ทำอะไรไปเยอะมากแต่ทำโครงสร้างพื้นฐานไงพอโครงสร้างพื้นฐานมันดีต่อไปนี้คุณจะสร้างตึกสูงสักกี่สิบชั้นชั้นหนึ่งจะกี่ฟลอร์ได้หมดเลยเธอซึ่งคุณเศรษฐาแสนสิริที่ไปวางซื้อที่ดินตามแนวทางรถไฟฟ้าที่ผ่านเนี่ย อันนั้นเขายังเข้าใจอย่างดีไปซื้อไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะผ่านเนี่ยพ่อลุงตู่เนี่ยทำแล้วก็ลากความเจริญไปให้ตัวเองก็ได้ขายที่ในราคาแพงคุณไปคุณแบบขนาบไปเรื่อยๆคุณรู้ทีนี้ความที่ช่อเนี่ยนะคะช่อเนี่ยเขาไปคือเรื่องที่ช่อไปพูดเนี่ยว่าการที่ก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะเพื่อไทยเพื่อไทยไม่อยากให้ภูมิใจไทยมาร่วมวันนั้นช่อบอกว่า312เรามี2ทางเลือกเติมสวหรือเติมสสถ้าเติมสสเนี่ยเราบวก71ปุ๊บจบเลย312ใช่มั้ยบวก71ปุ๊บ383ครับ383ทีนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยจะเป็นคนบอกเองว่ายังไงหัวเด็ดตีนขาดไม่ให้ภูมิใจไทยมาร่วมดังนั้นเราก็เลยต้องพึ่งสวแล้วได้มา13เท่านั้นจึงบอกว่าวันนั้นเราไม่ได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนต้องการ14ล้านเสียงต้องการเพราะเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยนี่เขาเรียกลำไม่ดีโทษปีโทษกองจริงนะแล้วไปโทษเพื่อไทยก็เลยทำให้อาจารย์อีกคนนึงออกมาพูดเนี่ยว่าไม่ได้โทษตัวเองคือโทษตัวเองนั้นเนี่ยวีระวัฒน์โทษไปฟังช่อคืออ่ะดิฉันไม่ได้อยู่ในวงเจรจานะคะแต่แน่นอนบุคคลที่อยู่ในวงเจรจาเนี่ยก็พูดคุยไปมาหาสู่กันสิ่งนึงที่ดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนกันนะคะว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอะไรฮะก็คือในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกตั้งแต่จับกันเป็น8พรรคเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการพูดคุยว่าเราจะเติมยังไงเราจะเติมพรรคอื่นหรือเราจะเติมสว.คือมันมี2ทางไงถ้าไม่เติมสว.ก็ต้องเติมพรรคอื่นเข้ามาถ้าเติมพรรคอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็ดูบนหน้ากระดานกันเห็นๆว่าตอนนั้นขาด64เสียงมันมีพรรคไหนอยู่บ้างนะคะซึ่งแน่นอนพรรคที่ชัดเจนที่สุดว่าเติมปุ๊บจบปั๊บเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทย71ถูกมั้ย71เสียงเติมเข้ามานี่มันจบเลยไม่จำเป็นต้องใช้สว.แต่ยังไม่ทันที่ทางก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่บอกว่าไม่ว่าอย่างไรไม่เอาภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลเด็ดขาดฮะไม่คุณพิธาให้สัมภาษณ์เองไม่ใช่เหรอว่าภูมิใจยังไม่จำเป็นครับอะไรอย่างงี้พูดไปเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรยืนยันหรอกเนาะและดิฉันก็ไม่อยู่ในวงเจรจานะคะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ดิฉันได้รับทราบมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่จริงก็ลองบอกมาละกันว่าไม่จริงถ้าไม่จริงก็มาบอกกันละกันว่าไม่จริงนะทีนี้วันนี้เรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยจะได้เป็นนายกไม่นายกเนี่ยเอากันตอนนี้วันนี้ก่อนเลยดีกว่าว่าครับซึ่งวันนี้เป็นคิวที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับจะได้มีการแถลงข่าว EP ที่
EP ที่3นะฮะเริ่มประมาณสักบ่ายโมงเสร็จๆเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวได้ให้ดูบรรยากาศแต่ว่าเราย้อนกลับไปดูว่าต้นเหตุของที่คุณชูวิทย์ออกมา2 EP เนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่คุณเศรษฐาเองก็ยังตอบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าจำกันได้ตอนที่คุณชูวิทย์นะครับออกมาแฉเรื่องกรณีที่ทางด้านแสนสิริได้มีการไปซื้อที่ดินนะฮะแล้วก็ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มีการไปทำธุรกรรมในการที่คุณชูวิทย์บอกว่าหลบเลี่ยงภาษีโดยแบ่งวันโอนเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยเป็นวันเดียว12คน12แปลงเนี่ยนะฮะมาทยอยให้เป็นโอนคนละวันคนละวันคนละวันเพื่อจะหลบเลี่ยงภาษีสัมภาษมิตรนะฮะซึ่งก็จะเสียโดยสรตะนี่อยู่ที่ประมาณ580ล้านบาทถ้าโอนในวันเดียวซึ่งเป็นคณะนิติบุคคลนะฮะเป็นคณะบุคคลแต่ถ้าเกิดเขาซอยย่อยเป็นโอนนะครับทีละวันทีละวันทีละวันจึงทำให้เสียภาษีเพียงแค่59ล้านบาทอันนั้นคือสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉ EP แรกฆ่าไม่ตายเพราะแสนสิริโต้กลับก็คือมันเป็นเรื่องของคนขายแสนสิริมีหน้าที่ซื้อเราก็ซื้อเขาทำธุรกรรมอย่างไรมาขายให้เราซื้อได้ก็จบนะฮะถัดมา EP ที่2อันนี้ถือว่าเป็นจุดไพ่ไม้ตายที่คุณเศรษฐาและกระแสสิริยังตอบโต้ได้ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าคุณชูวิทย์งัดข้อมูลมาแฉนะครับบอกว่าที่ดินที่มีการซื้อทำคุณบายูเนี่ยนะฮะทำคอนโดเนี่ยเป็นการซื้อโดยมีบริษัทโนมินีเดิมทีที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่เป็นของบริษัท N&N นะฮะ N&N ซื้อไว้เสร็จปุ๊บนะแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยเข้าไปเทคซื้อบริษัทเอเดนมาในราคา100ล้านและกลุ่มบุคคลนี้นะครับจึงได้มีการนะกลุ่มบุคคลนี้จึงได้มีการเอาที่ดินเนี่ยมาเสนอขายกับเครือแสนสิริแต่ต้องมีการจดจำนองจากราคาที่465ล้านบาทนะครับไปจดจำนองกับบริษัทในเครือเป็นบริษัทลูกของแสนสิริในราคา 1,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนี่จึงเป็นประเด็นที่คุณชูวิทย์ตั้งคำถามและพอไปดูในรายละเอียดของกรรมการบริษัทนะฮะใน3คนนั้นพบว่าไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจเลยเป็นแม่บ้านหรือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทรปภ.ซึ่งพอไปดูในรายละเอียดไส้ในของคนที่อยู่ในบริษัทรปภ.เนี่ยคนหนึ่งที่ชื่อสมศักดิ์เนี่ยนะฮะซึ่งคนนี้มีการถือหุ้นอยู่ในบริษัทลูกย่อยๆอีกอย่างน้อย4บริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทอ่อนนุชแลนด์นะครับบริษัทในเครือต่างๆที่ทำธุรกรรมซึ่งปรากฏว่าสมศักดิ์คนนี้ยังไปเป็นคนที่เสนอขอทำ EIA ให้กับคุณบายูคอนโดแห่งนี้ที่มีการขายที่คุณชูวิทย์ก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าคุณขายที่เสร็จก็ควรจะจบแล้วแต่ทำไมคุณยังต้องไปขอ EIA ให้กับคอนโดนี้อีกนะฮะและที่สำคัญก็คือยังมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะบริษัทที่ทำรปภ.เนี่ยมีชื่อนะพี่สาวของคนสนิทของคุณเศรษฐาก็คือคุณคงเบ้งนะฮะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นฉะนั้นแล้วโอกาสที่บอกว่า N&N หรือสมศักดิ์ไม่ใช่คนของแสนสิริอันนี้ไม่ใช่นั่นคือ2 EP ที่คุณชูวิทย์ตั้งประเด็นมาวันนี้บ่ายโมงจึงเป็นที่จับตามองว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์จะมาแฉที่บอกว่าจะเป็นไม้ตายแบบเขาเรียกว่าตอกฝาโลงให้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่เป็นการซื้อที่ดินบริเวณแถวๆสุขุมวิทปากซอย12นะฮะซึ่งจุดตรงนี้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาถือหุ้นและมีรปภ.อีกคนเข้ามาเป็นกรรมการด้วย อันนี้จะหนักกว่าเคสที่2 EP ที่2นี่คือสิ่งที่ต้องติดตามวันนี้ช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยนะครับเพราะข้อมูลชุดนี้ออกมาจะส่งผลทำให้สว.เอาข้อมูลนี้ไปนะใช้ในเรื่องของการอภิปรายในวันพรุ่งนี้และจะไม่โหวตส่วนหนึ่งบอกจะไม่โหวตและที่สำคัญมันจริงเป็นที่มาว่าและเพื่อไทยจะพลิกกลับในการไม่เสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือไม่เพราะว่าแผลเยอะเต็มตัวอันนี้เป็นประเด็นนะฮะที่ต้องจับตาวันนี้ EP 3นี่สำคัญมากเห็นว่ากำลังแถลงอยู่ใช่ครับทีมงานกำลังแถลงอยู่นะกำลังแถลงอยู่ทีนี้อย่างนี้คือประเด็นของคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะครับเป็นประเด็นที่เอาเฉพาะตัวคุณเศรษฐาอันนึงแหละเมื่อเข้าสู่การที่ประชุมสภาครับแม้ว่าจะมีคลิปอันนี้ออกมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ
คือเบามากอันนี้ดูเบามากแล้วก็โต้ไม่กลับคืออะไรเขาไม่ได้เลยไปเบี่ยงว่าเขาข่มขู่แทนที่จะเอาพยานหลักฐานมาโต้เขาในเรื่องที่เขากล่าวหาใช่ไปกล่าวหาว่าเขาข่มขู่ครับคือรีดอ่ะรีดทีนี้เรื่องคุณเศรษฐาจะมีประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะเขาจะผ่านการโหวตในวันพรุ่งนี้หรือไม่ซึ่งมันทำให้การเมืองชมหน้ามันเปลี่ยนนะคุณเศรษฐาประเด็นที่หนึ่งนะคะในส่วนตัวคุณเศรษฐาเองในวงการการเมืองโหวตไม่โหวตผ่านไม่ผ่านข้อมูลของชูวิทย์เป็นสำคัญสวจะพิจารณาเพราะถึงวันนี้เนี่ยมันก็คือได้317เท่านั้นก็ยังไม่พอต้องมีเสียงสวมาเติมคือเสียงสสหมดแล้วนะคือตอนนั้นเนี่ยพิธายังมี2ทางคือจะเอาสสหรือสวมาเติมจาก312ใช่ไหมคะวันนี้14พรรคไม่มีคำว่า MOU แล้วนะ14พรรคข้ามขั้ว14พรรคสลายขั้วสลายสี14พรรคปรองดอง317ต้องใช้สวมาเติมเท่านั้นสวบอกว่าสวกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ้อเราโหวตให้ไปเลย190เราก็จะไปเชื่อได้ยังไงสำหรับคุณวันชัยคราวที่แล้วก็ได้แค่13นะแล้วตอนนั้นสิริกัญญาใหม่ก็บอกว่าโอ้ยเราได้มาครบแล้วเต็มแล้วได้ครบแล้วทวัชชัยก็บอกว่าเต็มแล้วครบแล้วแต่หน้าไม่ดีเพราะคนอย่างพวกคุณไปคุยกับใครเขาก็ไม่คุยด้วยเพราะคุณเนี่ยมี300กว่านโยบายแต่คุณพูดเรื่องเดียวมาตรา112ต้องแก้ต้องยกสถาบันกษัตริย์นั้นไม่เอาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วทีนี้ปรากฏว่า317สิ่งเดียวที่ต้องเติมคือสว.คุณต้องการสว.อีกจำนวนเท่าไหร่317คุณต้องการสว.อีกประมาณเท่าไหร่80กว่าใช่เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่น้อยนะแต่ถ้าเศรษฐาโยนโครมโยนเศรษฐาโยนโครมเข้าไปกลางวงสว.เนี่ยสว.บอกเอ้ยเราต้องฟังชูวิทย์น่ะครับเราต้องฟังชูวิทย์58เสียงสว.ที่ต้องเติม58เราต้องฟังชูวิทย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้องูเห่าในสวได้อ่ะเสียซื้อเอาไปคนละ20กับบ้านเลี้ยงหลาน58คูณ20ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวนะฮะ58คูณ20ใช้เท่าไหร่ 1,160 ก็แค่ที่ดินแปลงเดียวในทองหล่อเล็กๆแปลงเล็กๆแปลงเดียวในทองหล่อถูกไหมคือเราชาวบ้านเนี่ยอาจจะโอ้โหเงินมหาศาล 1,000 กว่าล้านแต่ระดับเขานี่มันโอ้โหนิดเดียวได้อำนาจเป็นนายกนี่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคุ้มก็ประมาณประเทศไทยปีนี้เท่าไหร่โอ้โห3.3 ล้านล้านอาจจะมาอาจจะมาอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเราพูดแบบว่าชั้นเดียวนะซื้อไป60เลย 1,200 กระจอกกระจอกทั้งสินมาทั้งทีมันจะต้องใช้ภาษาเนี้ยซื้อไปเลย60แต่เผอิญตัวตึงทั้งหลายอยู่ในเนี้ยถ้าตัวตึงทั้งหลายไม่ยอมถ้าแบบว่าโดยตำแหน่งไม่ยอมคือดูแลรูปการแล้วเศรษฐานี่แผลปุกปะเต็มตัวไปหมดเลยแผลเป็นเต็มตัวไปหมดเลยจบเศรษฐาเศรษฐาไม่ได้จบอย่างเดียวนะไปดูอีกมิติหนึ่งคือมิติของแสนสิริซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เนี่ยเสียงมันสะท้อนเอ็กโคจากเศรษฐาไปที่แสนสิรินะในวงการธุรกิจเขาก็มองกันว่าอ๋อแสนสิริทำธุรกิจแบบนี้หรือเฮ้ยเหมือนเราหรือเราไม่เคยทำหรือทำอย่างนี้ได้ยังไง อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เฮ้ยธรรมาภิบาลอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เศรษฐาเนี่ยในสถานภาพของคนที่กำลังจะขึ้นเป็นนายกที่30นั้นเรื่องหนึ่งครับแล้วเอ็กโคของเศรษฐาเนี่ยกระทบไปที่บริษัทแสนสิริอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เป็นสองมิตินะคะ